อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอของกล้องเมืองตังแก้วสำริดกับกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับคู่นี้ก็119ปอนด์นะครับเป็นมวยชื่อชั้นดีเลยแหละครับกล้องเมืองตรังแก้วสำริดนะครับมวยสูงยาวเลยคนนี้เด็กหนุ่มครับจากจังหวัดตรังนะครับอายุ19ปีครับส่วนกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับนักมวยจากศรีสะเกษปีนี้นี่เบญจเพสแล้วครับ25ปีกล้องเมืองตังนี่สูงยาวจริงๆครับแล้วน้ำหนักเนี่ยไม่เยอะด้วยฮะดูฟอร์มของกล้องเมืองตังเนี่ยฮะชนะออฟไซด์สจ.วิชิต8ริ้วนะครับชนะคะแนนฉัตรพลอยส.ภูมิสวัสดิ์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปเจอกระดูกชิ้นโตนะครับอย่างกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์นะครับก็โดนเลยครับแพ้คะแนนไปส่วนกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับโอ้โหถือว่าสดทั้งกุมารเงินกุมารทองนะครับมีชนะน็อกเดือนกอกำมะนานะครับสูงยาวแบบนี้นะครับโดนทางกุมารเงินจัดการไปแล้วแล้วก็ชนะยอดสุริยานิติสมุยครับล่าสุดคว้าแชมป์สภามวยไทยโลกนะครับชนะคะแนนยอดวิทยาศิริลักษณ์มวยไทยต้องบอกว่าฟอร์มกำลังสดเลยนะครับส่วนกล้องเมืองตังเนี่ยก็รอวันแจ้งเกิดนะวันนี้ดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมดูน้องนี่ตัวใหญ่เหลือเกินครับดูครับเหมือนมวยโคลเวตแต่ว่าเมื่อช่วงเช้านี่ช่างได้เท่ากันนะครับน้ำหนักได้เท่ากันเลยส่วนของกล้องเมืองตังเนี่ยลดไป 1.7 ปอนด์ส่วนกุมารเงินเนี่ยขาดไป 0.1 นะครับนะครับเนี่ยตอนนี้นี่ทางค่ายมวยจิตเมืองนนท์นี่ก็กำลังมาแรงเลยนะครับโดยเฉพาะ1ล้านเล็กนี่ไปน็อกเมืองไทยที่วันเกิดในหัวโกเดะนะครับถือว่าเด็ดขาดมากนะสองนี่ปักเข้าไปครับเนี่ยจะมาดูว่าวันนี้กุมารเงินจะเป็นยังไงครับแหมระวังนะครับแต่ก็เมืองตังเนี่ยเมื่อก่อนมีข่าวอย่างเดียวแต่ตอนนี้นี่โอ้โหสุดๆไปเลยนะครับจะบอกว่าเป็นขุมกำลังเหลือทงครับของทางด้านโอ้ยโดนหมัดครับของทางค่ายมวยแก้วสำริดเลยครับต้องระวังนะครับเจอลูกหนักเนี่ยอย่างไฟที่แล้วนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันสำหรับกล้องเมืองตังเอาครับหมดยก3ทีมงานก็ของแก้วสำริดนี่ก็นำโดยพ่อเลี้ยงสีเมืองนะครับอนันต์จันทิพย์เอาครับตามต่อยก4ครับหมด3ยกนี่เป็นทางด้านกล้องเมืองตังในต่อ 2-1 นะครับดูจากร่างกายสูงยาวโอ้ยนี่ครับเสียบทีนี่ต้องบอกว่าปักที่อกเลยนี่ครับโอ้คือยกไม่ต้องยกสูงครับเอาละครับดูว่ากุมารเงินเนี่ยจะแก้เกมยังไงแล้วครับเตะตัดล่างโอ้แต่ใหญ่กว่ากันเยอะจริงๆนะครับโอ้ดูมุมนี้นี่เราเห็นเลยว่าทางกล้องเมืองตังนี่ใหญ่จริงๆโอ้สูงยาวเหลือเกินเอาแล้วครับหมัด 1-2-3 มากุมารเงินสับขาลงไปก่อนพยายามจะบวกหมัดครับเดินมากล้องเมืองตังเกี่ยวไม่ลงครับต้องพยายามทำให้ทางกล้องเมืองตังเนี่ยชกให้ยากขึ้นนะครับโดนหมัดไปเป๋เหมือนกันกล้องเมืองตังวางซ้ายมาจังหวะเข้ามวยครับบวกกันนี่ว่าหน้าหวาดเสียวครับกุมารเงินนี่ก็พยายามหาจังหวะเหมาะๆครับขอทีเดียวนะขอทีเดียวเลยวางแข้งขวาจับได้เกี่ยวเทแล้วแม่ดีไม่ตามน้ำครับถือว่าลูกนี้นี่ยั้งทันนะครับทีมงานมุมน้ำเงินครับสั่งโบกมือนะครับเหมือนโบกรถเมล์แถวลาดพร้าวครับวงในมาแต่ว่าวงในเนี่ยเราจะไม่ถนัดครับกองเมืองตังเดินแล้วเสียบซ้ายต่อยหมัดด้วยครับแต่ดูว่าเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโอ้หมดยกดูครับสูงเหลือเกินครับกล้องเมืองตังโอ้โหหมด4ยกครับกล้องเมืองตังต่อ21แล้ว นะครับหรือว่าทางกุมารเงินเนี่ยเขารอยกสุดท้ายหรือเปล่ารอที่จะมาต่อยหมัดหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าฟอร์มกำลังดีด้วยแต่ว่าวันนี้นี่เจอสูงยาวเหลือเกินเอาแล้วครับเริ่มที่จะยิงหมัดแล้วต่อยหมัด 1-2 มาแล้วครับกุมารเงินฮุบก่อนนี่ครับยืนเต็มเท้าแบบนี้ครับอาวุธอื่นไม่ต้องเลยครับหมัดอย่างเดียวแต่ทางกล้องเมืองตังนี่ก็สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยนี่ครับเตะทีเตะทีครับโอ้มีอาการท้อครับกุมารเงินบอกว่าสูงแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอคนนี้แหละครับโอ้สูงยาวเหลือเกินโอ้ดูครับพยายามแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มากพอครับกล้องเมืองตังสูงจริงอะก้มลงกราบรุ่นพี่หน่อยครับนะวันนี้ก็ดูจากภาพตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะบอกแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะเอาละครับสุดท้ายก็เป็นกล้องเมืองตรังแก้วสำลิดนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกุมารเงินจิตเมืองนนท์ไปฟอร์มดีอีกแล้วครับต่อยยากนะครับเจอมวยสูงๆยาวๆแบบนี้